สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมชักอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งอาจจะเคยดูผมเป็นครั้งแรกนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมปัจจุบันเป็นผู้บริหารนะครับรายการบ้านดวงทางช่อง Media Channel Asia แล้วก็ดูหมอด้วยนะครับโดยใช้ศาสตร์สัตตะเลขานุปเคราะห์นะครับแล้วก็โหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับรวมถึงพิธีกรรมด้วยครับวันนี้นะครับผมจะมาดูดวงการงานการเงินและโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันนะครับจะโดยจะใช้ไพ่อธิษฐานนะครับแล้วก็จะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับดูดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับการงานนะครับผมจะเลือกไพ่มา2ใบนะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินก็ใช้ไพ่2ใบนะครับไพ่ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็มาดูกันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็ถ้าในแง่ของราศีก็อยู่ในตรงกับราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์นะครับก็ลักษณะราศีสิงห์เนี่ยก็สัญลักษณ์จะเป็นสิงโตนะครับก็จะเป็นผู้นำนะครับเหมือนคนเกิดวันอาทิตย์ครับจะเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเกียรติยศชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทางโหราศาสตร์ไทยคือบอกว่าทายยศทายศักดิ์ให้ทายคนวันอาทิตย์นะครับนั้นเรามาดูในเรื่องของการงานก่อนนะครับ2วันนี้นะครับเปิดได้ปัตตนี5แล้วก็เป็นลาภะ1ก็คือลาภะดาวอาทิตย์ซึ่งตรงกับธนุลักษณ์หรือว่าตรงกับเจ้าเกษตรคือเจ้าตัวของคุณเกิดวันอาทิตย์โดยตรงนะครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะแปลว่าคู่ครองหรือจะแปลว่าหุ้นส่วนนะครับคู่สัญญานะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องการงานที่คุณกำลังทำอยู่แล้วก็ในเรื่องของราภะ1เนี่ยหมายถึงโชคลาภนะครับก็คู่51เนี่ยจะเป็นคู่มิตรกันนะครับแปลความหมายว่าที่ผ่านมานะครับการงานการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่เนี่ยแต่นับจากเดือนตุลาคมไปเนี่ยก็จะงานที่คุณทำไว้จะผลิดอกออกผลนะครับให้คุณประสบความสำเร็จจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของงานที่คุณกำลังจะทำสัญญาหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะทำกับหุ้นส่วนของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีเงินนะครับเข้ามาในด้านของงานที่จะติดต่อค้าขายหรือเดินทางไปต่างประเทศนะครับส่วน ส่วนนะครับการเงินได้กระดุมพระ6แล้วก็สุภะ5ก็ตรงนะครับกระดุมพระเนี่ยหมายถึงรายได้นะครับการเงินรายได้ต่างๆนะครับสุภะนี่คือหมายถึงเกียรติยศเสียงหรือรวมไปถึงการต่างประเทศด้วยนะครับกระดุมพระ6เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของงานบริการสุภาห้าเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าคู่สัญญาการเงินต่างประเทศนะครับก็รวมๆกันก็คือในเรื่องการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสนะครับคู่หกห้าเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่แข่งขันนะครับแต่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่จะได้จากการประมูลงานนะครับในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องไปมีคู่แข่งจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้งานนั้นมานะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็อย่างที่ผมสรุปไปก็คือช่วงนี้งานที่คุณแปลนงานไว้วางแผนงานไว้จะผลิดอกออกผลมาให้คุณนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยนะครับได้พุธนะครับพุธดาวพุธ4เนี่ยนะครับก็ถ้ามองถึงในดวงจักรราศีในวันที่1ตุลาเนี่ยดาวพุธเนี่ยอยู่ในเดือนเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองคืออยู่ในราศีกันถือว่าดีนะครับเพราะว่า4แล้วก็1เนี่ยจะอยู่ด้วยกันก็คือจะส่งเสริมซึ่งกันและกันฉะนั้นผมให้เลขนะครับเป็นเลขมงคลหรือเลขสำหรับถ้าท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะนำเลขคู่นี้ไปเสี่ยงโชคลาภนะครับก็ลองดูนะครับ1441นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับญาติครูบาอาจารย์นะครับที่ขอทำนายดวงที่เกิดวันจันทร์นะครับเช่นกันนะครับก็คือจะเลือกการงาน2ใบนะ
ครับแล้วก็การเงิน2ใบโชคลาภ1ใบนะครับ คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตามราศีแล้วเนี่ยก็จะตรงกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เป็นปูนะครับก็คล้ายคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ดูแล้วอ่อนไหวดูปูนี่ข้างนอกคืออาจจะดูแข็งนอกอ่อนในนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเป็นคนที่จิตใจดีนะครับอย่างคำโบราณก็ว่าทายรูปจริตให้ทายจันทร์นะครับฉะนั้นก็คนวันจันทร์นี่ก็เป็นคนที่อาจจะดูแล้วอาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆหรือคนทั่วไปก็เห็นเขาอาจจะบอบบางหรือเป็นคนที่อาจจะนุ่มนิ่มก็เลยมักจะถูกเพื่อนเนี่ยเอาเปรียบหรือเพื่อนชอบที่จะเรียกอะไรนะครับเบียดเบียนนะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนมันจะเสมอๆก็คืออาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมีความทุกข์เพราะเพื่อนว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่จริงใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะเบื่อๆนะครับกับปัญหาของเสียงนินทาปัญหาของการขัดแข้งขัดขาหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนที่ทำงานอาจจะซึมเศร้าอาจจะรู้สึกหงอยเหงาเศร้าซวงบางทีถ้าไปดาวอังคารได้อยากจะหนีไปให้มันไกลๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเปิดไพ่มาได้คืออริตรงนะครับอริ1แล้วก็สหัชชะ3อริเนี่ยมองเป็นการขัดแย้งนะครับ1 3เนี่ยก็เป็นคู่ศัตรูอยู่แล้วนะครับก็คืออริสหัชชะนะครับก็หมายถึงว่าเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะโดนเพ่งเล็งนะครับจากผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้ร่วมงานนะครับก็จะทำให้เรามีปัญหาในที่ทำงานการงานช่วงนี้อาจจะติดขัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับยังไงก็เราก็คงจะต้องใช้เรียกว่าสติปัญญาแล้วก็ความที่เราจะต้องระงับอารมณ์แล้วก็สู้นะครับประมาณไปนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนรอบตัวที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีนะครับยังไงข่าวที่เราดูทีวีช่วงนี้มันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจหรือรู้สึกย่ำแย่มันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือข่าวสังคมเนี่ยก็ยังไงก็เราต้องเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ย ด้วยนะครับเปิดมาได้เป็นปุตตะนะครับแล้วก็เป็นดาวมฤตยูนะครับแล้วก็มรณะเนี่ยเป็นเลข5การเงินเนี่ยปุตตะเนี่ยมองว่าถ้าจะแปลเป็นเรื่องลูกเนี่ยก็คงยังไม่ตรงนั้นแปลว่าสิ่งใหม่ๆดาวมฤตยูนี่คือก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในตัวของมรณะ5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินมรดกหรือแม้แต่ในเรื่องของก็เรียกว่าการต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลข5เป็นเรื่องของการเงินเอกสารการเงินแล้วก็การต่างประเทศนะครับดังนั้นในช่วงนี้ถ้าแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับอาจจะชาวต่างชาตินะครับในเรื่องของคนที่เราจะได้พบเจอใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของเงินถ้าแปลไว้คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้ได้เงินหรือโชคลาภก้อนใหม่ๆก้อนฉับพลันฟุกๆเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้ฉะนั้นก็ถึงงานจะยังไม่เอื้อมหน่วยเราเนี่ยแต่ในเรื่องการเงินเนี่ยเราจะมีรายได้ช่องทางใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะรายได้มาจากต่างชาติต่างประเทศต่างแดนเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนโชคลาภนะครับเปิดมาได้ดาวเกตนะครับดาวเกตเนี่ยดาวพระเกตคือเลข9นะครับก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคให้ลาภกับคุณนะครับก็อาจจะมากับการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับตัวเลขประจำตัวคุณเนี่ยเป็นเลข2ผมให้2992นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับต่อมาก็จะเป็นการทำนายท่านที่เกิดวันอังคารนะครับอาจารย์ระยะขนาดที่เกิดการนะครับเลือกการงานนะครับ2ใบนะครับ
ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็การเงินสับไฟแล้วก็โชคลาภนะครับก็ทายกล้าขยันนะครับให้ทายคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยก็อุปนิสัยก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับจิตใจเป็นนักสู้นะบางครั้งอาจจะตรงไปตรงมานะครับปากกับใจตรงกันเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำนะครับเปิดมานะครับได้พันธุ5แล้วก็สัพพะ2ตนุ6กัมมะแล้วก็ตัวโชคลาภนะครับเดี๋ยวเราทายเรื่องของการงานก่อนครับการงานเนี่ยช่วงนี้ของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคนเกิดวันอังคารโดยปณิสัยแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรด้วยต้องช่วยตัวเองนะครับทรัพย์จะมาจากอาชีพหรือความขยันขันแข็งของตัวเองอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพันธุ5นะครับหมายถึงตัวพันธุเนี่ยถ้าเราจะแปลว่าครอบครัวพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็ได้นะครับผู้ใหญ่5เนี่ยก็จะให้การสนับสนุนนะครับก็ช่วงนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเพราะว่า5เนี่ยคือการเงินการงานนะครับหรือจะมองเป็นผู้ใหญ่อาจจะให้คุณได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศให้คุณได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสย้ายงานหรือเขาเรียกว่าย้ายตำแหน่งไปทำงานอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตัวราพะเนี่ยเป็นเลข2ราพะเลข2บวกกับไอตัวของเลข5เนี่ย5 2เนี่ยก็เป็นคู่แห่งความมั่นคง2นี้อาจจะแปลเรื่องเงินทองหรือเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะครับก็คุณก็มีถ้าคุณมีเจ้านายนะครับหัวหน้างานเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าท่านก็จะให้คุณกับคุณหรือเพศตรงข้ามที่กำลังจะเข้ามาเกื้อหนุนรูปผูกพันกันเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยได้ตนุ6กัมมะ3คู่6 3ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับก็ไม่ใช่คู่เสีย6 3ก็การงานก็จะเริ่มจากด้วยลำแข้งของตัวคุณเองก็คือคุณต้องทำงานด้วยตัวคุณเองแปลหมายถึงว่าคุณจะต้องขยันทำงานในช่วงนี้แล้วคุณก็จะได้งานที่ดีในงานที่เหมาะก็คืองานบริการงานในด้านของโซเชียลงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับร้านอาหารค้าขายอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะมีรายรับจากอาชีพที่คุณทำนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วงนี้งานดีได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เราก็จะส่งผลให้การเงินจะยังมาจากงานที่คุณทำเพียวๆเลยนะครับก็หมายถึงว่าไม่ได้มีในเรื่องของเรื่องอื่นนะครับจะเน้นไปเรื่องของเกี่ยวกับอาชีพนะครับส่วนโชคลาภนะครับก็ เปิดได้พระราหูเพราะพระราหูเนี่ยคือเลข8ตอนนี้พระราหูเนี่ยเล็งกับราศีมังกรซึ่งตอนนี้เลข3ดาวอังคารเป็นมหาอุดอยู่นะครับก็ถือว่าก็เมื่อกี้การเงินเนี่ยก็อาจจะมาจากโชคลาภได้นะครับพอมาดูไพ่ราหูแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าดาวอังคารเลข3ก็คือตีเป็นคนเกิดวันอังคารเนี่ยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเป็นมหาอุดเนี่ยมหาอุดเนี่ยแปลว่าดีสูงส่งเนี่ยจะให้คุณอย่างสูงเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภเข้ามาก้อนโตก็มีสูงเหมือนกันนะครับก็8338นะครับสำหรับเลขที่ผมแนะนำให้คนเกิดวันอังคารไปซื้อก็ถามแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับนี้ก็จะขออนุญาตครูบาอาจารย์ดูเมื่อคุณเกิดวันพุธนะครับผมก็จะเลือกไพ่นะครับมาการงาน2ใบนะครับการเงิน2ใบแล้วก็โชคลาภ1ใบนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็เขารู้ทายอาเจรจาอ่อนหวานให้ทายคุณวันพุธนะครับคุณพุธเนี่ยก็มีราศีที่ตรงกันคือราศีเมถุนกับราศีกันนะครับที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนนะครับฉะนั้นคนวันพุธเนี่ยถ้าพุธดีเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีพูดแล้วได้เงินพูดแล้วคนชอบนะพูดแล้วมีเสน่ห์นะครับเหมาะจะเป็นนักพูดพิธีกรอะไรแบบนี้นะครับก็ได้สหัสชะ5แล้วก็ปุตตะ6นะครับสหัสชะเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็น
เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นกัลยาณมิตร5นี่ก็คือในเรื่องของการเงินความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของปุตตะ6เนี่ยปุตตะเนี่ยผมไม่ได้แปลมารูปผมขอแปลเป็นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับนั่นก็คือ6เนี่ยอาจจะตีไปเรื่องของความสวยความงามงานในด้านของโซเชียลงานในด้านของในเกี่ยวกับการพูดก็ได้นะเกี่ยวกับในเรื่องของพิธีกรงานบันเทิงในเรื่องของราวสุขเนี่ยมันเรื่องของความสนุกสนานร่าเริงก็อาจจะเป็นงานศิลปะงานบันเทิงก็ได้นั่นก็คือการงานเนี่ยคุณจะได้งานใหม่ๆจากเพื่อนกลุ่มใหม่ๆมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยกันทำงานในตัวที่คุณชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบันเทิงงานการพูดงานพิธีกรหรืองานที่คุณจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นในหน้าค้าขายรถยนต์ค้าขายที่ดินนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับตัวที่ใช้จุดเด่นของคุณก็คือการพูดการเจรจานั่นเองนะครับต่อมานะครับ การเงินนี่ได้เป็นตนุนี่ได้ดาวพุธคือ4แล้วก็พันธุเนี่ยได้7นะครับตนุคือตัวตน4นี่4ดาวพุธก็คนเกิดวันพุธก็เลข4แล้วปัจจุบันเนี่ยดาวพุธอยู่ในราศีกันเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เรื่องการเงินคุณก็จะได้จะดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดช่วงนี้คุณพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะครับพันธุ7เนี่ยพันธุเนี่ยผมแปลเป็นในเรื่องของปัจจัย4แล้วกันนะครับเรื่องบ้านเรื่องรถยนต์เรื่องที่ดิน7เนี่ยก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็แปลได้ว่าช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้บ้านได้รถใหม่นะครับแล้วก็ถ้าคุณทำงานในด้านของเป็นในหน้าถ้าขายที่ดินหรือในเป็นในหน้าขายรถขายประกันอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับก็ถือว่าการเงินดีนะครับในช่วงนี้มีโอกาสได้บ้านได้รถใหม่นะครับส่วนโชคลาภเนี่ยเป็นดาวศุกร์เลข 6ก็ช่วงนี้ดาวศุกร์เลข6นะก็ถือว่าเป็นดาวที่โดดเด่นนะครับเพราะเลข6ช่วงนี้ก็มาบ่อยมากแล้วผมก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่ายังมาอีกหลายครั้งเพราะว่าการให้เลิกในปัจจุบันเนี้ยวันศุกร์คือวันที่เลิกดีที่สุดในการที่เราจะประกอบการมงคลผมให้คนวันพุธเนี่ยไปเสี่ยงโชคเป็น6446นะครับไปยังเร็วนิดนึงนะครับก็ผ่านไปคนวันพุธครับญาติบาทานทายความเกี่ยวกับพฤหัสนะครับต่อการงาน2ใบการเงิน2ใบใครเร็วนิดนึงครับโชคลาภนะครับก็ทายคนนะครับที่มีปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยทายเป็นคนเกิดเป็นพฤหัสปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงเป็นคนที่มีปัญญาดีนะครับเป็นคนมีเหตุผลมีความยุติธรรมใฝ่เรียนรู้นะครับบริสุทธิ์หมายถึงพร้อมที่จะเรียนรู้ชอบเรียนนะครับชอบศึกษาต่างๆนะครับดาวพฤหัสปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในเรือนของราศีมีนกับราศีธนูนะครับ เปิดมาได้กัมมะ5สุภะ1นะครับคู่5 1เนี่ย เป็นคู่มิตรกันนะครับคู่5 1เป็นคู่มิตรเป็นคู่ที่ดีนะครับพฤหัสเป็นมิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ที่เป็นคู่มิตรกันนะครับ กัมมะ5สุภะ1เนี่ยกัมมะแปลว่าอาชีพการงานนะครับ5เนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศคู่สัญญาเอกสารนะครับแล้วก็กัมมะ5นี่ก็น่าจะเป็นงานคุณมีช่วงนี้ถ้าคุณอาจจะติดต่อค้าขายหรือว่ามีการลงทุนกับต่างประเทศเนี่ยจะสำเร็จนะครับสุภะ1นะครับสุภาษิตอย่างที่บอกว่าสุภาษิตเนี่ยเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือว่าการเดินทางไปหรือการเดินทางไกลก็ได้นะสุภาษิตชื่อเสียงความสำเร็จก็ดีนะครับก็ถือว่าถ้าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือว่าคุณมีโอกาสจะได้ย้ายถิ่นย้ายที่ทำงานใหม่และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งครับก็คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยการงานที่คุณได้แปะวางแผนงานไว้เนี่ยจะสำเร็จในทุกด้านเลยนะครับคู่51นะครับต่อมาเป็นเรื่องการเงินได้ปัตตนิ2แล้วก็ได้กระดุมพระ5
ปัตตานีปัตตานี2ปัตตานีเนี่ยปัตตานีผมมองมามองว่าน่าจะเป็นหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับไม่ได้มาการเงินนี้ไม่น่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานที่คุณสอดคล้องกับเมื่อกี้ที่เรากำลังจะทำสัญญาหรือเริ่มมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศเนี่ยดังนั้นเนี่ยในตัวของปัตตานีที่จะเป็นหุ้นส่วนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับดาวจันทร์เป็นตีว่าเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะครับคือถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะเพศตรงข้ามดาวจันทร์เนี่ยอาจจะตีเป็นในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินก็ได้นะครับฉะนั้นก็คือปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเพศตรงข้ามก็จะให้ในเรื่องของกระดุมพระเนี่ยก็คือรายได้การเงินอยู่แล้ว25เนี่ยก็เป็นคู่ที่มั่นคงนะครับก็การเงินนี้ก็น่าจะได้มาจากคู่ส่วนคู่สัญญาเงินปันผลหรือเงินในเรื่องของการที่เราอาจจะได้มาจากไกลๆเงินที่จะได้มาจากต่างประเทศหรือเงินที่ทางไกลถ้าใครที่กำลังขายของออนไลน์หรือว่าค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำช่อง YouTube หรือค้าขายในเรื่องของเครื่องสำอางหรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเงินจะเข้าทางช่องทางนั้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็ในด้านการงานสำเร็จการเงินก็มีเข้ามาหลากหลายนะครับทั้งช่องทางปกติในเรื่องของเพศตรงข้ามที่ให้คุณให้ก็เรียกว่าให้โอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีเม็ดเงินที่จะเข้ามาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเงินที่เราค้าขายผ่านช่องทางที่มันที่เราอาจจะค้าขายกับคนที่เราไม่ได้เห็นหน้าเลยก็ได้หมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ walk in เข้ามาซื้อที่ร้านเราอาจจะขายผ่านช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ดีครับส่วนโชคลาภนะครับ ได้ดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็เป็นในทิศทางเดียวกันหมดนะครับก็ดาวจันทร์เนี่ยผมมองว่า อยู่ในเรือนที่ช่วงนี้อยู่ในย้ายถ้าเป็นวันที่1อ่ะย้ายดาวจันทร์ย้ายเข้าราศีเมถุนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ได้อยู่ในราชาโชคนะครับก็แนะนำนะครับโอกาสที่คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจะมีครบเลยก็คือได้ทั้งความเร็วในการงานได้รายรับที่เป็นกอบเป็นกำแถมยังมีโชคลาภอีกนะครับดังนั้นผมแนะนำนะครับคู่สมพลนะครับก็คือเป็นคู่ที่มีความมั่นคงก็คือ2552นะครับคนเกิดวันพฤหัสต่อมานะครับก็ญาติครูบาอาจารย์ดูคนเกิดวันศุกร์นะครับอีกแค่2วันแล้วนะครับก็การงานการเงินโชคลาภนะครับก็คนเกิดวันศุกร์ตอนนี้ก็คือมีอยู่ในราศีตุลกับราศีพฤษภนะครับทายกิเลสสมบัติให้ทายคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยบุคลิกหน้าตาก็เป็นคนที่เราเรียกว่าบุคลิกหน้าตาก็น่าจะดูดีนะครับก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงจิตใจดีนะครับก็ในการงานได้ตนู6กระดุมพระ1นะครับตนูเนี่ยตนูคนเกิดวันศุกร์ตนู6ก็คือตัวคุณได้6ก็คือวันศุกร์เหมือนกันตอนนี้ดาวศุกร์อยู่ในราศีกันนะครับราศีกันนะครับก็ถือว่าการงานก็จะเป็นเกษตรให้ดีนะครับส่วนกระดุมพระก็คือรายได้ก็1นี่คือดาวอาทิตย์6-1ก็กลายเป็นคู่ที่ดีนะครับอย่างนั้นก็คือคู่ใหญ่เลข1เนี่ยเราจะแปลเป็นคู่ใหญ่ก็ได้นะครับคู่ใหญ่รายได้หน้าที่การงานชื่อเสียงแปลรวมๆแล้วได้อย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่การงานเนี่ยคุณมีโอกาสได้อวยยศนะครับอวยตำแหน่งจากผู้ใหญ่นะครับคือมีอวยเนี่ยหมายถึงเขาอาจจะเขาเรียกโปรโมทดีกว่านะครับโปรโมทเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้กับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหน้าที่การงานนะครับก็ถือว่าดีนะครับต่อมาคือการเงินนี่ก็คือสัจฉะ5
แล้วก็ราภะ3สหัชชะ5ราภะ3สหัชชะสหัชชะ5แปลเป็นว่าเป็นเพื่อนเพื่อนจะได้เงินจากเพื่อนแล้วก็เป็นราภะ3ราภะราภะ3นี่ผมตีเป็นได้โชคลาภอย่างฉับพลัน3นี่ผมตีเป็นฉับพลันรวดเร็วแบบฟุกๆนะครับแล้วก็อาจจะได้จากเพื่อนที่อยู่แดนไกลเพื่อนเนี่ยเหมือนดาราชอบบอกนะครับเป็นเพื่อนสนิทผมอาจจะมองเป็นคนที่เราคุยอยู่คนที่เราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับลึกซึ้งเกินเพื่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะนำรายได้มาให้คุณนะครับโดยเฉพาะเพื่อนชาวต่างชาติหรืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนดีนะครับก็สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ก็คือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนก้าวหน้าในหน้าที่การงานในช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้โยกย้ายตำแหน่งในที่สูงขึ้นการเงินก็อาจจะได้มาจากเพศตรงข้ามเพื่อนสนิทนะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็จะได้โชคได้การเงินแบบฉับพลันด้วยนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยเกิดได้เป็นดาวอังคารดาวอังคารนี่เลข3ปัจจุบันดาวอังคารนี่อยู่ในราศีมังกรนะครับเป็นมหาอุดถือว่าดีนะครับแล้วก็คนวันศุกร์นี่เลข6นะครับผมให้เป็น6336แล้วกันนะครับเลขที่ดีสำหรับจะให้ท่านลองนำไปเสี่ยงโชคนะครับสำหรับคนก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตครูบาอาจารย์ดูคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็คือมา5ใบเหมือนเดิมนะครับเป็นการงาน2ใบการเงิน2ใบโชคลาภ1ใบนะครับทายทุกทายโทษให้ทายคนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์เนี่ยตรงกับราศีมังกรนะครับผมแล้วก็คนวันเสาร์เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเป็นคนที่มีใจคอหนักแน่นพูดคำไหนคำนั้นไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะครับก็ได้ไพ่ก็คือได้เป็นอริ6วินาศ3นะครับอริ6วินาศ3อริกับวินาศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคู่ที่เสียทั้งคู่นะครับแต่คู่ร้ายกับร้ายกลายเป็นดีนะครับ6กับ3เนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับที่ผ่านมาคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าคุณมีความทุกข์มีความขัดแย้งมีความเหนื่อยหน่ายในปัญหาหนี้สินมีคดีความมีค่าใช้จ่ายพักหน้าไม่ถึงหลังไปกู้เงินนอกระบบบัตรเครดิตก็มีจดหมายโนติสมานะครับให้ไปฟ้องร้องให้ไปศาลให้โดนดำเนินคดีหมายเรียกต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการงานที่ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะครับเพื่อนไม่เอานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเอาความดีใส่ตัวช่วยคนอื่นแล้วก็มาเบียดเบียนเราอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คืออริ6วินาศ3 6 3เนี่ยเป็นคู่มิตรดีนะครับฉะนั้นอริเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับต้นร้ายปลายจะดีนะครับนะครับความเป็นวินาศที่เป็น3เนี่ยก็อาจจะฉับพลันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับได้รับความร่วมมือจากเพื่อนนะครับได้การสนับสนุนให้คุณได้มีโอกาสทำงานนะครับให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่จริงใจจริงจังนะครับแล้วก็ทำอะไรแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จฉะนั้นถ้าที่ผ่านมาไม่ดีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่1ตุลาเนี่ยจากร้ายจะกลายเป็นดีนะครับนี้เรามาดูนะครับการเงินการเงินนี่ตกกระดุมพระ7แล้วก็ราภะ8กระดุมพระเป็นรายได้นะครับราภะเป็นโชคลาภตัวครับเสียงเริ่มหมดแล้ว7 8เนี่ยเป็นคู่โชคใหญ่นะครับ7 8โชคก้อนใหญ่นะครับเป็นอะไรที่จะได้มา
ไม่ธรรมดางั้นคนที่เกิดวันเสาร์นี่มีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเรื่องการเงินนะครับแล้วก็กระดุมพระเนี่ยก็คือการเงินเจ็ดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอสังหาที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยนะครับราภะเนี่ยเป็น8เนี่ย8เนี่ยผมมองว่าน่าจะได้จากการเสี่ยงโชคหรือว่าจะน่าจะได้จากผู้ใหญ่ที่มี power นะฮะแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยมีเงินมีอะไรขึ้นมาถ้าเกิดถ้าคุณทำธุรกิจสีเทาหรือคุณอาจจะทำงานด้านบันเทิงก็ได้นะถ้าเลข8ลงตีเนี่ยงานที่เกี่ยวกับงานบันเทิงงานที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเนี่ยคุณจะมีรายได้มาจากทางนั้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็โอกาสเสี่ยงโชคเนี่ยช่วงนี้ผมว่าซื้อลอตเตอรี่ติดไปนะครับ78เนี่ยเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถยนต์นะครับก็ผมมองว่าการเงินเนี่ยน่าจะมาจากงานทางด้านของการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการเสี่ยงโชคลาภนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยเปิดมานะครับได้ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีก็หมายถึงผมมองว่าคือเลข5นะครับฉะนั้นก็เลขที่น่าจะทำให้คุณได้โชคก้อนใหญ่เนี่ยผมว่าถ้ามีจริงๆเนี่ยของคนมาสองว่าน่าจะเป็น5775ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมผมจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือในช่วงของวันที่6ตุลาเนี่ยจะมีดาวย้ายก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับฉะนั้นก็จะมีข่าวหรือจะมีคนในวงการหรือท่านโหราจารย์ดังๆก็จะแนะนำให้ท่านไปไหว้ดาวพฤหัสบดีเพื่อเป็นสิริมงคลกับราศีของเรานะครับดาวย้ายมีดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีย้ายซึ่งมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลกับคนที่เกิดราศีแทบทุกราศีเลยนะครับในแง่บวกในแง่ลบนะครับดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยอย่างน้อยก็คือมีคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยซึ่งก็จะตรงกับเขาเรียกว่าพบกระดุมพระเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะดีขึ้นกระเตื้องขึ้นแล้วก็จะมีรายรับการเงินเข้ามามากกว่าที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องในเกี่ยวกับราศีกันก็จะตกพบราภะนี่โชคลาภคนราศีกันมีโอกาสได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับใครคนราศีกันที่ผ่านมายังไม่เคยถูกหวยเลยก็ในตั้งแต่หลังพฤหัสย้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะยิ้มออกนะฮะโชคเข้าข้างคุณบ้างแล้วนะครับส่วนราศีที่เขาเรียกไม่ค่อยดีเลยนะครับก็คือราศีเมษเนี่ยตกในเรือนอริอริเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขัดแย้งเป็นคู่ความมีคดีความราศีเมถุนเนี่ยก็จะตกในเรือนพบมรณะพบมรณะเนี่ยอาจจะในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับในราศีตุลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพฤหัสยังอยู่พอดาวพฤหัสย้ายออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าราศีตุลเนี่ยมาตกพบวินาศพบวินาศเนี่ยก็น่าจะร้ายแรงที่สุดนะครับในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินกระทบแน่นอนครับก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าการกู้หนี้ยืมสินแล้วก็การที่จะโดนคดีความการติดตามทวงหนี้นะครับบางคนถึงขั้นล้มละลายได้นะครับโดนยึดทรัพย์อะไรเงี้ยยังไงก็เจรจาผ่อนปลนกันไปนะครับตามสเต็ปก็อันนี้คือในเรื่องของดาวพฤหัสย้ายใครที่ตกในเรือนไม่ดีเนี่ยเขาก็นิยมที่จะไหว้บูชาดาวพฤหัสนะครับเพื่อให้จากหนักเป็นเบาใครที่ราศีที่รุ่งโรจน์อยู่แล้วก็บูชาท่านก็จะยิ่งสว่างสวยยิ่งเสริมให้มันเด่นชัดให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนทางรายการผมจะจัดพิธีไหว้ดาวพฤหัสบดีเพื่อรับพลังจากดาวพฤหัสด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะจัดที่ไหนผมจะแจ้งผ่านทาง YouTube อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอโฆษณาสัมพันธ์ในช่วงท้ายนิดนึงนะครับว่าสำหรับท่านที่สนใจให้ผมดูดวงการงานการเงินโชคลาภอย่างละเอียดนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมใช้วิธีตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่แต่ว่า
สำหรับการดูการงานการเงินโชคลาภเนี่ยผมจะดูให้ฟรีโดยนะครับให้ท่านส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับผมก็จะเช็คให้นะครับถ้ามีเวลาเกิดนั้นเราก็จะดูเป็นลัคนาราศีเกิดนะครับมันก็จะแม่นยำขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราได้ดูลายได้ดูดวงในลายโดยที่เราได้เขาเรียกว่าเจาะจงวันเดือนปีเกิดได้เนี่ยมันก็จะโฟกัสได้ง่ายขึ้นกว่าที่เราจะดูกว้างดูแบบราศีหรือดูแบบเปิดไพ่นั่นก็คือเราใช้จิตอธิษฐานเป็นดวงกลางนะครับก็ถ้าสนใจผมดูฟรีนะครับผมจะดูถึงสิ้นเดือนกันยานี้นะครับย้ำนะครับว่าดูฟรีการงานการเงินโชคลาภส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาเลยครับแอดไลน์เสร็จแล้วทักทายเสร็จส่งมารอไว้เลยนะครับผมจะดูดวงให้ภายใน24ชั่วโมงถ้าเลย24ชั่วโมงไปแล้วผมยังไม่ได้ดูให้ทักทวงเข้ามานะครับแล้วส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาใหม่พอส่งข้อความยาวๆมาเนี่ยผมจะรู้ทันทีเลยว่าท่านส่งมาให้ผมดูดวงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบก็กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็อันนี้เวลาหมดแล้วครับใช้เวลาไปเยอะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ